สบายกันดีไหมครับสวัสดีครับกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองหรือที่รู้จักกันในนามสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยเจ้าของ YouTube Account สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube และ Instagram ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วนะครับมาพบกันอีกแล้วผมรู้ว่าหลายท่านนั้นก็รอคอยอยู่กับคำพยากรณ์ที่ว่าด้วยเรื่องของดาวพฤหัสที่โคจรถอยกลับมาอยู่ที่ราศีพิจิกจะส่งผลอย่างไรและในครั้งนี้นะครับจะเป็นของชาวลัคนาราศีธนูธนูชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านดาวพฤหัสที่โคจรมาอยู่ในภพวินาศตรงนี้นั้นได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรนะครับได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรหลายท่านที่เป็นลัคนาธนูเฮ้ยก็คิดว่าเฮ้ยมันจะส่งผลยังไงกับลัคนาเราวะเนี่ย นะครับชาวลัคนาราศีธนูดาวพฤหัสนั้นเป็นดาวเจ้าตัวของท่านโคจรมาอยู่เป็นตำแหน่งมหาจักรนะครับและดาวเสาร์ยังคงทับลัคนาธนูอยู่หน้าที่การงานเยอะมากงานเยอะโคตรนะครับฟังอีกครั้งนะครับหน้าที่การงานเยอะมากงานเยอะโคตรแต่การเงินก็ดีโคตรนะครับดาวพฤหัสที่ส่งผลในลักษณะนี้นั้นนะครับก็ขอให้คุณมีความขยันหมั่นเพียรจะเหนื่อยก็ช่างแม่งเหอะอย่าไปคิดอะไรมากก็คิดซะว่าเป็นช่วงจังหวะที่เราต้องทำงานเยอะนะครับแต่เงินก็ดีด้วยเงินก็เยอะด้วยอย่างเดียวที่ผมจะติงและเตือนชาวลัคนาราศีธนูนะครับอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เสี่ยงต่อกฎหมายแค่นั้นเองหรืออย่าไปทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่ตัวของคุณเองนั้นไม่ได้มีความถนัดเลยแต่ไปทำเพราะความเกรงใจอันนี้ก็ให้หลีกเลี่ยงเช่นกันนะครับนี่แหละคือชาวลัคนาราศีธนูแต่อย่างที่บอกนะครับว่าดาวพฤหัสมาอยู่ในภพวินาศตรงนี้ได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรนะครับมหาจักรเป็นไปได้ว่าการงานของคุณนั้นนะครับจะมีคนให้การสนับสนุนมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนแบบลับๆแต่อย่างไรก็ดีผมยังเชื่อเหลือเกินว่าชาวลัคนาราศีธนูนั้นช่วงที่ดาวพฤหัสเดินอยู่ในภพวินาศคุณจะต้องเดินทางบ่อยมากไปดูนะครับชาวลัคนาธนูจะต้องเดินทางบ่อยมากหรืองานของคุณนั้นจะต้องเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศหรือจะได้ทำงานให้กับคนที่อยู่ทางไกลหรือคนที่อยู่ต่างประเทศก็ได้ซึ่งล้วนแล้วแต่นำมาซึ่งลาภผลการเงินที่ดีผมบอกให้ฟังชัดๆเลยก็ได้ว่าการเงินของธนูจะดีมากหลายคนไปกังวลเฮ้ยไปฟังมาเฮ้ยธนูแม่งเป็นวินาศโอ้ยอย่าไปกังวลขี้โหดตัดหายขนาดนั้น การเงินมันอาจจะดีมากนะครับดาวเดินดีการเงินดีแล้วก็เป็นช่วงจังหวะแห่งความมั่นคงสร้างตัวไปได้อย่างดีก็เคยบอกเป็นรอบที่ล้าน 800,000 เท่าไหร่แล้วไม่รู้แหละว่า รอบที่ล้าน 869,500 ว่าดาวเสาทับลักเป็นองค์เกณฑ์นรกเกณฑ์อุดมเกณฑ์เสาคุมทั้งหมดนะครับเสาคุมอำนาจเบ็ดเสร็จเป็นช่วงแห่งการสร้างตัวของคนลัคนาธนูจริงๆแล้วก็จะดีไปได้อีกยาวแต่ดาวพฤหัสที่อยู่ในภพวินาศตรงนี้นั้นก็บอกไว้เลยว่าอีกครั้งว่าทำงานหนักนะอย่าไปคิดว่ามันจะได้อะไรแบบง่ายๆแต่การเงินก็จะดีด้วยคุณไปดูเถอะจากตรงนี้ไปถึงประมาณเดือนตุลาคมเนี่ยคุณเก็บเงินได้อีกเยอะเลยนะครับเงินแม่งมาจากไหนไม่รู้ฮะเก็บเงินได้อีกเยอะเลยแล้วก็มั่นคงโคตรๆด้วยมีความสำเร็จมากๆย้ำอย่างเดียวอย่าไปทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มันเสี่ยงต่อกฎหมายผมย้ำไว้เท่านี้แหละนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสที่เดินเป็นวินาศเนี่ยอีกอย่างคือพยายามอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นใครจะมาขอความช่วยหลงช่วยเหลือถ้าดูแล้วมันจุกจิกก็ปฏิเสธไปเลยครับนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะนำปัญหาจุกจิกใจมาให้เราอย่างไรก็ดีราหูก็ไปเล็งกับดาวเสาร์ด้วยนะครับที่ลัคนาธนูนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับว่าชาวลัคนาธนูทำงานที่ต้องเดินทางนะครับหรือทำงานต้องเดินทางต่างจังหวัดต่างประเทศหรือทำมาหาแดก ทำมาหากินกับคนที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศดีมากๆนะครับจะมีรายได้เข้ามาหลายทางด้วยชาวลัคนาธนูให้รู้ไว้เลยนะนะครับใครที่ไม่เคยเสี่ยงโชคก็เสี่ยงโชคไว้บ้างนะครับส่วนในเรื่องความรักอ้าวฟังให้ดีนะฟังให้ดี
ท่านที่มีคนรักอยู่แล้วท่านที่มีคู่อยู่แล้วความรักยังดำเนินไปได้อย่างดีจะสร้างฐานะไปได้ด้วยกันก้าวไปได้ด้วยกันอย่างดีแต่ว่าชาวธนูนั้นมีเสน่ห์มากนะครับช่วงที่ราหูมาเล็งรักนี่แหละเออนะครับราหูเล็งรักอยู่นี่แหละอยู่กับอังคารนั่นแหละเออนะครับมีเสน่ห์นะครับใครที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วก็ขอให้มั่นคงกับคนรักนะครับแล้วก็จะไปได้ด้วยดีนะแต่เสน่ห์ก็คือเสน่ห์มันจะมีคนมารักมาชอบเผลอๆแม่งรู้อยู่แล้วว่าเรามีแฟนมีคนรักอยู่แล้วแม่งก็ยังมาชอบอีกเออแปลกเว้ยนะครับนี่คือชาวลัคนาธนูส่วนคนที่ยังโสดนะครับก็มีโอกาสจะเจอพ่อม่งพ่อไม้แม่ไม้อะไรต่างๆนะครับมีโอกาสที่จะมาชอบกันในลักษณะนี้แต่ทั้งหมดนั้นย้ำอีกครั้งว่าช่วงที่ดาวพฤหัสเดินแบบนี้นั้นนะครับความรักการงานไปได้ทั้งคู่แต่ไม่ต้องไปเปิดเผยมากไม่ต้องไปโชว์ออฟมากเข้าใจไหมดาวเจ้าตัวเดินเป็นวินาศเออดาวราหูก็เล็งรักอยู่ฉะนั้นช่วงตรงนี้แหละครับที่ดาวพฤหัสถอยมาทับลัคนาแล้วก็ยังอยู่ไปถึงประมาณตุลาคมเนี่ยความรักยังดำเนินไปได้แต่ระมัดระวังเสน่ห์ของตัวเองนะครับมันแปลกที่สุดเลยนะครับขนาดบางคนรู้ว่าเรามีคู่อยู่แล้วก็ยังจะมารักมาชอบเรานี่คือความอัศจรรย์แห่งแอสโทรโลจีหรือโหราศาสตร์ที่สินแสหมิงได้พยากรณ์ให้ฟังกันแบบชัดๆตรงนี้แล้วก็เรื่องความรักอีกเช่นกันนะครับสินแสหมิงเชื่อว่าด้วยกฎเกณฑ์ของดวงดาวตรงนี้นั้นความรักของคุณยังดำเนินไปได้อย่างดีนะครับเอื้ออาทรพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันผมเชื่อว่ามันจะดำเนินไปได้อย่างดีเพราะว่าดาวทั้งหมดนั้นที่ส่งผลกับชะตาของชาวลัคนาราศีธนูผมบอกเลยครับว่ามันเป็นช่วงแห่งการเริ่มต้นไปในทิศทางที่ดีหลายคนฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับก็ผมจะอธิบายอีกนิดนึงนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักของชาวธนูดาวของชาวลัคนาธนูเนี่ยมันมีความแปลกประหลาดอยู่อย่างนึงคือคนธนูเนี่ยมันเป็นคนที่โก่งคันธนูและพร้อมที่จะยิงเข้าไปอย่างเป้าหมายฉะนั้นคนลัคนาธนูเนี่ยทำอะไรเขาจะมีเป้าหมายเสมอเขาจะไม่ทำอะไรแบบลอยๆหรือทำอะไรแบบเขาเรียกว่าไม่ได้คิดอ่ะไม่มีหรอกส่วนใหญ่คนธนูเนี่ยทำอะไรจะมีแผนเล็งเป้าเสมอแล้วก็ถูกเข้าเป้าเสมอฉะนั้นคนที่เป็นชาวลัคนาธนูเนี่ยในช่วงจังหวะที่ดาวมันเดินตรงนี้นะคุณเองเนี่ยต้องนำพาหลายสิ่งหลายอย่างไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานแล้วก็เรื่องของความรักแต่ทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้ชาวลัคนาธนูจะสามารถทำมันได้อย่างดีแต่ก็ระวังสุขภาพร่างกายสักนิดนะครับงานเยอะสุขภาพร่างกายก็ต้องระมัดระวังด้วยสินแสหมิงก็ขอให้ชาวลัคนาธนูทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จสมหวังสมความมุ่งมา่นปรารถนาทุกประการไปก่อนสวัสดีครับดาวพฤหัสนะครับย้ายกลับมาแล้วก็อยู่ไปถึงประมาณตุลาคมฮ่าๆขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ